คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศช่วงเดือนพฤษภาคมที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษก็จะประดับประดาไปด้วยต้นปาล์มแล้วก็ดอกอย่างนี้เพื่อนๆดอกอะไรเอ่ยช่วงเดือนพฤษภาคมออกดอกสีม่วง2ฝั่งเลยจ้าเป็นดอกที่ไทยบ้านชอบมากสีแบบนี้แต่ไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรอ่ะอยากเอาปลูกบ้างอ่ะเพื่อนๆใครที่ได้ชมคลิปนี้คอมเมนต์ข้างล่างให้ด้วยนะจ๊ะอันนี้แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์จ้าว่าบ้านของไทยบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เนาะแค่ลั่นทุ่งนามาก็ถึงแล้วจ้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนขับชมบรรยากาศมาเรื่อยเนาะจะเห็นต้นปาล์มสองข้างทางเยอะมากเลยแล้วก็เสียนพญานาคสไตล์แถบนครวัดอีสานใต้เนาะประดับประดายาวสุดลูกหูลูกตาเข้ามาเลยจ้าพอมาถึงเขตวัดเราก็จอดมอเตอร์ไซค์ด้วยพี่น้องหาที่จอดเนาะที่ลานจอดรถช่วงบริเวณของมอเตอร์ไซค์จ้านี่จะพาเพื่อนๆไปดูที่เขาจอดรถยนต์วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยจ้ามีทั้งรถทัวร์รถกระบะรถเก๋งเต็มไปหมดเลยนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเที่ยวชมถ้ำนาคากันแล้วจ้าเห็นไหมเอ่ยรถจอดเต็มเลยจ้าด้านที่ลานจอดรถนี่ก็ประดับประดาไปด้วยต้นปาล์มสารพัดสายพันธุ์จ้าด้านหน้านู้นก็จะเป็นพระใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยพฤษภาคมก็เข้าสู่ฤดูฝนเนาะอากาศก็จะร้อนๆอบอ้าวนิดนึงจ้านี่ไงนี่ไงครับเป็นพระใหญ่จ้าด้านนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปด้านในจ้ะทางเข้านี่ก็จะมีอ่างล้างมือให้อันนี้ก็จะเป็นต้นโพเงินโพทองของแท้จ้านี่ตัดต่อเสียก็พระทิตนบักให้นะครับต้นมะเดื่ออะไรเงี้ยนะคะใช้ต่อต้นมะเดื่อเนาะเสียบเข้าไปอันนี้จะเป็นเสาหินเดี๋ยวจ้ะเด้อน่ารักตรงอ่างล้างมืออ่ะก็จะพาเข้ามาดื่มกาแฟกันก่อนจ้ะดื่มชาเขียวสิเมื่อเช้านี้ดื่มกาแฟไปแล้วเนาะมาร้านนี้วันนี้ขอดื่มกาแฟไม่ดื่มชาเขียวร้อนสักแก้วจ้ะด้านหน้านี่ก็จะเป็นต้นสาระกลิ่นหอมมากเลยจ้าขอเชยชมเนาะดอกที่แบบโอ้โหกลิ่นแบบว่าทะลุจอเลยมั้งเพื่อนๆเห็นลูกมันแล้วตะตุปุติปิอยู่ไม่กล้าจับจ้าดูแต่ตาเนาะงามหลายกลิ่นนี้แบบว่าลอลิงนะจ๊ะดอกก็อุ้ยสวยหลูกระตุปุตะปิอยู่เต็มเลยดันเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปสั่งชาเขียวกันเนาะแต่ก่อนอื่นก็พาชมต้นสาลาอยู่นี่แหละค่ะไม่ไปไหนค่ะก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นต้นเขากวางของตรงร้านเครื่องดื่มคาเฟ่อยู่ในวัดป่าข้างๆก็มีต้นไม้ต้นจำปีจำปามันปาดอกแก้วอะไรนะนี่ก็จะเป็นอ่างบ่อปลาเนาะให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้ฝั่งนู้นก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะมี
ีก๋วยเตี๋ยวเรือชากาแฟแล้วก็มีอาหารของฝากพื้นบ้านแล้วก็มีลูกตาลตะโหนดด้วยจ้าลูกอ่อนปู่เองก็ไม่เกิดนะคะเนี่ยต้นแบบเนี้ยนี่ต้นนี้ยิ่งแบบอู้สวยมากมีคนนั่งอยู่ใต้ต้นไทรต้นไทรแต่อยู่ในลานคาเฟ่นะบรรยากาศดีฟังเสียงนกเสียงกาไปรอเครื่องดื่มวันนี้ขอสั่งเป็นชาเขียวร้อนจ้าเข้ามาในวัดก็ไม่ผลจ้าแอบมองฝั่งตรงข้ามอยู่จ้านี่ทำอะไรเนาะข้ามมองข้ามเวลาวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะน้องต้องรอคิวนานนิดนึงโอ้ยมันบอกว่าชาเขียวได้นานแล้วจ้าเสร็จจากนั้นก็จะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปที่ถ้ำนาคาจ่าด้านนี้จะเป็นทางเข้าเนาะพร้อมแล้วเราเข้าไปด้านในกันเลยจ้าใครที่จะบูชาเนาะเครื่องสักการะก็เชิญบูชานะตรงจุดนี้เลยจ้าจะเป็นใบสีหรือว่าดอกไม้ธูปเทียนค่ะวัดป่าพิมลมังคลามก็เพลิดเพลินพี่น้องธรรมชาติต้นไม้ก็เยอะดอกไม้ก็เยอะมาแล้วก็สุขใจจ้าความสุขมันก็อยู่ที่ใจเนาะพี่น้องแต่เราจะเลือกเสพเนาะเราจะชอบอะไรกับที่ตัวเราเองจ้าก็จะเป็นประตูทางเข้าถ้ำนะน้องก็จะมีนาคีนาคาองค์ใหญ่มากสององค์ทางเข้าจ้าแล้วก็มาจุดธูปจุดเทียนฝั่งนี้นะน้องก่อนที่จะเข้าไปแล้วก็ปักธูปด้านหน้าจ้าส่วนดอกไม้ก็เอาไปขอพรแล้วก็ขออนุญาตเดินชมศิลปะที่ผนังถ้ำแล้วก็ที่พื้นด้วยช่วงที่เขาวาดรูปหรือว่าทำลวดลายต่างๆก็เคยได้มาดูเหมือนกันนะน้องช่วงทำเก็บพญานาคทำพิธีวิญญาณอย่างนะแล้วก็มีการวาดลวดลายต่างจะมาให้นั่งสมาธิบริเวณนี้ก็ไม่เหมาะเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมาก
ำนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นนะอันนี้แค่1ชั้นชั้นแรกชั้นแรกก็สร้างแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นชั้นสองชั้นสามยังไม่ได้เปิดให้ขึ้นนะจ๊ะที่มีทุ่งนาแล้วก็ทุ่งนาแล้วก็ทุ่งนาก็มีวัดป่าเกิดขึ้นนะครับทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้มีที่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในวัดป่าก็จะมีร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักแล้วก็สวนหย่อมเนาะต่างๆเพราะปกติทำแต่ทำไร่ทำนากันพี่น้องพอหน้าแล้งมาก็ทุ่งนาก็โล่งคนก็อพยพหนีเข้าไปอยู่แต่ในเมืองหลวงกันหมดเดี๋ยวนี้อีสานบ้านเราก็เปลี่ยนไปเยอะจ้าโดยเฉพาะเขตของศรีสะเกษและหลายอำเภอเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะใครอยากจะมาชมบรรยากาศแบบนี้ก็มาที่วัดป่าศรีมงคลรัตนารามจ้าถ้าใครชอบจะปฏิบัติธรรมก็มีวัดป่าแนวปฏิบัติธรรมภาวนาให้นะมีหลายวัดให้เลือกไปจ้าโกรมสวดมนต์นั่งสมาธิมาวัดป่าพิมลมังคลามทีไรก็จะได้ไอเดียกลับไปร้านเสริมสวยตลอดต้นมันปลาต้นจำปาเยอะมากพี่น้องแข่งขันกันออกดอกเนาะแล้วก็มีเถาวัลย์ดูต้นไม้ที่หายากแต่เขาจะเอามาลงฝั่งนี้หมดเลยก้อนหินก้อนใหญ่แล้วเราก็กลับบ้านกันจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในบ้านบันเทิงโชว์
ชมคลิปนี้อยู่ดีมีแฮงมีโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับทุกคนจ้าบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อ